ตอนเนี้ยการนิรโทษกรรมมันมีกี่ส่วนกี่ฝ่ายที่ทำเป็นทางการเลยเนี่ยนะตอนนี้พรรคก้าวไกลยื่นเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมเข้าไปในสภาแล้วนะคะก็ไปรอคิวอยู่อันนั้นทางหนึ่งอันที่สองเนี่ยจริงๆมันมีร่างของฝั่งเสื้อเหลืองซึ่งเคยยื่นเมื่อรัฐบาลที่แล้วเราก็ยื่นคาไว้ซึ่งมันก็ตกไปแล้วนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ยังรออยู่ว่ามันจะมีคนที่เสนอเดิมจะเสนอกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าทางพ.ร.ป.เองเนี่ยเคยมีข้อเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมแต่ว่าสอบถามไปทางนั้นว่าเขาจะทำเป็นร่างหรือเปล่าเนี่ยก็จะไม่ได้มีร่างจากทางนั้นแต่ว่าก็จะเป็นข้อเสนอให้นิรโทษกรรมทุกฝ่ายเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยก็คือฝั่งของภาคประชาชนเองซึ่งเพิ่งเปิดร่างไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเรารวมตัวกันประมาณ14องค์กรนะตอนนี้ก็คือเป็นเครือข่ายนิรโทษกรรมแล้วก็เปิดร่างให้ประชาชนเห็นแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็คาดว่าจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วก็ส่งเข้าสภาค่ะ